จริงๆถ้าให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ AI นะครับมันจะมา democratize ability ทำให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากันเหมือนกับง่ายๆเครื่องคิดเลขครับบางคนถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยทุกคนจะคิดเลขเนี่ยความเก่งความเร็วความช้าต่างกันแล้วใครคิดเลขเก่งก็ความสามารถก็ไม่เท่าเทียมกันแต่พอเรามีเครื่องคิดเลขปุ๊บทุกคนใช้เครื่องคิดเลขเป็นเนี่ยทุกคนคิดเลขเก่งเหมือนกันหมดทุกคนจะยากแค่ไหนก็คิดกันเป็นหมดทุกคนขอแค่ใช้เครื่องคิดเลขเป็นเพราะฉะนั้นพอ AI มาเนี่ยมันจะมา democratize ability แปลว่าทุกคนจะมีความสามารถที่เท่าเทียมกันมากขึ้นยกตัวอย่างแม้แต่แค่ทั้ง search engine เนี่ยอย่าง Google เนี่ยเขากลัวมากเพราะว่ารู้ไหมครับว่าแม้แต่ search เนี่ยเป็นหนึ่งในสกิลใคร search เก่งใครหาข้อมูลเก่งใครหาข้อมูลไม่เก่งอีกหน่อยไม่ต้องนะครับพูดปุ๊บ AI บอกคำตอบที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้อง search แปลว่ามันทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่เข้าถึงคำตอบที่เท่าเทียมกันได้แล้วลองคิดภาพเนี่ยไม่ใช่แค่ search อย่างเดียวนะครับทุกด้านนะครับแปลว่าทุกคนในอนาคตคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่มี technical skill ละ AI มาเนี่ยมันทำให้ทุกคนความสามารถเท่าเทียมกันทุกคนสามารถที่จะโค้ดได้ที่ไม่ต้องโค้ดเป็น AI โค้ดให้ทุกคนสามารถที่จะเขียนหนังสือได้โดยที่ AI เขียนหนังสือให้แปลว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยคือคนที่มี creativity ที่สูง technical skill ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกต่อไป AI สามารถที่จะมาแทนที่มาทำงานแทนในเรื่องของ technical skill ทั้งหมดง่ายๆ physical skill กับ technical skill แตกต่างกันในช่วง industrial revolution ในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น steam engine เครื่องจักร machinery ที่มนุษย์เราคิดค้นได้เนี่ยทำให้เราเนี่ยยกของได้มีเครื่องจักรที่ยกของได้หนักกว่ามนุษย์มันมาแทนที่ physical skill ที่ทุกคนเมื่อก่อนใครกล้ามใหญ่ก็ได้เปรียบยกของได้หนักกว่าพอยกของได้หนักกว่าจะได้รายได้เยอะกว่าคนที่ยกของได้น้อยกว่าต้องเดินหลายเที่ยวประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีแต่พอมีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรเนี่ยมันทำให้ยกของได้เท่าเทียมกันละโดยการเอาเทคโนโลยีมาแล้วก็ยกของได้หนักกว่ามนุษย์อีกเป็นการทำให้เท่าเทียมกันเรื่องของ physical ability พอมี AI เข้ามาเนี่ยมันจะมาแทนที่ technical skill มันทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความสามารถที่เท่าเทียมกันแปลว่าทุกอย่างที่เป็น technical skill เนี่ย AI สามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าเหมือนกับที่ตอนนี้เครื่องจักรยกของหนักกว่ามนุษย์ไปแล้วอีกหน่อยเนี่ย ability ต่างๆที่ AI จะสามารถที่จะมาทำแทนมนุษย์เนี่ยก็จะมากกว่ามนุษย์เช่นเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้ก็ชนะการเล่นเชสการเล่นโกการเล่นWorld Championship อะไรต่างๆก็แพ้ AI หมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะมี tools อันใหม่มีเครื่องจักรอันใหม่ที่เท่าเทียมกันในเรื่องของความสามารถที่เกี่ยวกับ technical skill ทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ